การปิกนิกใต้ต้นซากุระในโตเกียวเนี่ยมันยากแสนเข็ญพอๆกับสงครามอย่าลืมจ่าย 1,600 เยนสำหรับการเข้าชมนะครับจ้างให้พอก็ไม่ยอมเสียตังค์ชมซากุระให้พวกคุโรอิจิหรอกต้นซากุระต้นนั้นมีดอกซะที่ไหนกันเล่าแล้วต้องทำอะไรสักอย่างนึงแล้ว